สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมมพิทอรามัยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับรัฐบาลน,นะครับได้ออกแพ็กเก็ตไทยมีงานทําจ้างงาน1ล้านคนทั่วประเทศวันนี้นะครับ2กันยายนพุทธศักราววรญญช2513ขัาพุทธิพรนโยชนายกรรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานและก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นะครับหรือว่าสอบศเพื่อพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะมาตรการกระจ้างงานภายใต้แพ็กเกจตไทยมีงานทำครับคุณผู้ฟังครับการประชุมในครั้งนี้นะครับมาตรการสําคัญที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมสอบศน,นั้นพิจารณาคือมาตรการส่งเสริมการจ้างงานนะครับภายใต้แพ็กเกจตไทยมีงานทําด้วยการจ้างยังไงครับ จ้างระยะสั้นใน1ปีนะครับหล้านคนทั่วประเทศครับโดยเน้นใน2กลุ่มหลักๆนั่นก็คือบัณฑิตจบใหม่และก็คนที่ตกงานครับซึ่งจะมีทั้งการจ้างงานโดยตรงจากหน่วยงานของภาครัฐและมาตรการจูงใจของทางเอกชนนะครับให้มาร่วมมือกับทางรัฐบาลในรูปแบบของ c o p a เม e n t นั่นเองสําหรับนะครับแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยคือแพลตฟอร์มในเรื่องของไทยมีงานทาเบื้องต้นครับเท่าที่มีการรวบรวม มีตำแหน่งที่สามารถจ้างงานได้ประมาณนะครับ6 0ส0ถึง7 0สนตำแหน่งครับรองรับนะครับจากปัจจุบันที่มีอัตราการว่างงานถึง7แสน5ห0 0 0นตำแหน่งครับซึ่งนะครับมีการรวบรวมแล้วก็มีการจัด Job Expo นะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้รับรู้ครับแล้วก็มีมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับให้มันมีความอะไรครับมากขึ้นซึ่งแนวทางในการให้เนี่ยไม่ใช่การแจกเงินนะครับแต่เป็นลักษณะของ Co-payment นั่นเองครับ และแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามครับว่ารัฐบาลจะประกาศให้รับสมัครกันเมื่อไหรไม่นานนี้แน่นอนครับกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะหมดในเรื่องของการจ้างงานบัณฑิตในช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมานะครับซึ่งระยะเวลาก็ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมกันยาตุลาคมนี้ครับสวรนี้ครับก็จะมีการจ้างงานกันยาวๆทั้งของทางกระทรวงมหาดไทยก็ดีนะครับหรือแมก้กระทั่งนะครับหน่วยงาน ที่ทางรัฐบาลจะได้อัดฉีดไปว่าจ้างงานระยะสั้น1ปีนะครับให้กับผู้ที่ตกงานทั่วประเทศถึง1ล้านตำแหน่งครับ